่อนนี้เราก็จะมีระบบเรื่องของการทำความสะอาดการระบุในเรื่องของไทม์ไลน์นะคะซึ่งก็มีความเคร่งครัดแล้วก็ที่สำคัญเราก็มีพวกtemperature check เมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะมารู้ว่ามีโควิดเราก็ได้สร้างอุปกรณ์ไว้ตอนนั้นเนี่ยเรารองรับเรื่องของไข้หวัดนกแล้วก็ซาส่วนในเรื่องของระบบอาคารก็จะเป็นพวกระบบปรับอากาศนะคะระบบระบายอากาศอะไรต่างๆนี้มันก็เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแรกที่เรารีบทำเลยนั่นก็คือต้องทำความเข้าใจว่าโควิดเนี่ยมันมีจุดที่ตรงไหนที่เราจะต้องระมัดระวังที่สุดจะมีทั้งหมด5มาตรการซึ่งเป็น5มาตรการที่สำคัญมากนะคะเราจะมีรอบของการทำความสะอาดพื้นผิวเราต้องจัดการทำความสะอาดพื้นผิวทุกแห่งทุกที่อันที่2ต้องใส่หน้ากากนะคะก็คือหน้ากากอนามัยจะต้องมีการใช้อย่างทั่วถึงส่วนมาตรการที่3ก็คือในเรื่องของsocial distancing เพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการเว้นระยะห้องประชุมที่เคยจุได้สมมติ100คนเหลือแค่30คนมันไม่ใช่เหลือ50เพราะมันมี density ซึ่งเป็นข้อ4ก็คือเรื่องความหนาแน่นนึกว่าจัดแล้วเนี่ยระยะห่างกันได้แล้วแต่ก็มีเรื่องของความหนาแน่นมาควบคุมความหนาแน่นก็ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมข้อที่5คือเรื่องของการระบายอากาศนะคะอย่างที่รู้ว่าเรื่องของโควิดมันเป็นเรื่องของการหายใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ต้องมีการถ่ายเทแล้วมีการเติมอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปมีการกำหนดเรื่องเขาเรียก air change อะไรต่างๆ WeCare เนี่ยจริงๆก็คือเป็นคู่มือของการปฏิบัติซึ่งใน WeCare เนี้ยมันเป็นมาตรการกว้างแล้วก็ในแต่ละงานมันจะมีมาตรการย่อยแยกไปอีกนะคะแล้วก็ทุกครั้งเราจะต้องมีการส่งรายชื่องานไปขออนุญาตกับทางจังหวัดนนทบุรีก็ติดต่อไปทางสวทช.แล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะคะแล้วก็เราก็มานั่งคุยหารือกันเขาบอกโอ้ยเขากำลังทำพอดีเลยไอ้เจิมซาเบอร์นวัตกรรมอื่นของสวทช.เช่นกดปุ่มลิฟต์ที่แบบไม่ต้องใช้มือทัชเลสก็เราก็เอาทดลองมาใช้ที่ออฟฟิศนะคะเรื่องการระบายอากาศก็เป็นตัวที่จะต้องพิสูจน์ว่าอากาศที่ทุกคนมาใจบริสุทธิ์เราก็เสนอแพ็กเกจเรื่องไฮบริดให้แล้วเราก็จะต้องมีระบบเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อย่างเช่นพวก IT เนี่ยรองรับนะคะนอกจากไฮบริดแล้วนะเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าห้องที่เคยจัดไซซิ่งแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นห้องอีกแบบนึงการจัดรูปแบบการวางการนั่งก็แตกต่างไปนะคะแล้วก็ไม่ให้เสริมอาหารพอมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาเขาก็เหมือนมีต้นฉบับเมื่อเดือนกรกฎาคมของมอเตอร์โชว์แล้วนั้นมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาก็ทำได้อย่างเรียบร้อยดีบริษัทเล็งเห็นเรื่องความสำคัญของนวัตกรรมจริงๆเรามีโครงการนี้เรียกว่า R2I คือเราจะสนับสนุนให้พนักงานของเราเนี่ยทำ innovation นะแล้วก็มีแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการที่ติดตามก่อนเลยเปิดเข้าไปดูว่ามีที่จอดรถไหมสามารถเข้าไปดูว่าสภาพจราจรโดยรอบเป็นอย่างไรก็เป็น real time ทั้งหมดทุกอย่างแอปพลิเคชันของ Impact ใน Impact เนี้ยมันจะเป็น calendar พอเปิดเข้าไปเขาจะรู้เลยวันนี้มีงานอะไรใช่ไหมคะนั่นก็คือ smart hygiene ประเภทที่เราคุยกับสวทช.ต่อไป touchless รูปแบบอื่นๆพี่คิดว่าเราก็คงจะคอยดูว่านวัตกรรมในตลาดที่ออกมาใหม่ๆมันจะมีอะไรเพิ่มเติมของเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่ในศูนย์ Impact ต่อไปเราก็มองว่าในแง่ของต่างชาติเนี่ยก็คงจะยังไม่สามารถที่จะมีการเดินทางได้ในเวลาที่รวดเร็วนะสองควอเตอร์แรกที่ว่าก็คงจะยังเป็นลักษณะเป็นโลคอลแล้วก็มาตรการที่เรามีอยู่เนี่ยทุกคนก็มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดงานในประเทศเนี่ยพี่เข้าใจว่ามันจะพลิกอัพแน่นอนนะคะถ้าเรายังไม่สามารถเดินทางกันได้เราก็ยังคอนติเนียการทำ virtual exhibition กันต่อซึ่งมันก็จะไม่ใช่เรื่องของจำนวนคนละมันจะเป็นเรื่องของการจำนวนของ attendance ในทางออนไลน์มากกว่าที่เราจะมานั่งนับคนว่าโหมากันเป็นหมื่นเป็นพันไม่ละเราดูที่ตัวเลขธุรกิจตรงนั้นละถ้าวัคซีนสำเร็จซึ่ง
ันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกปรารถนานะพอมันมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางได้ไมซ์ทั้งหมดก็เริ่มจะเข้าสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง